Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักธุรกิจหญิงแกร่งท่านหนึ่งนะครับที่คร่ำบอดในวงการอสังหาริมทรัพย์มายาวนานถึง25ปีแล้วครับใน25ปีที่ผ่านมานั้นมีโปรเจกต์รวมกันแล้วหลายหมื่นล้านบาทแล้วครับหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญก็คือการเอาธุรกิจอสังหาของเจ้าอื่นๆที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่พลิกฟื้นคืนชีพออกมาให้ขายได้นะครับวันนี้มาถึงจุดที่สำคัญแล้วครับธุรกิจของเธอเองที่เพิ่งลงทุนเกือบ 5,000 ล้านบาทเจอวิกฤตเศรษฐกิจของโควิดเข้าไปแล้วครับมาดูกันแล้วกันครับว่าวิธีการแก้เกมจะต้องแก้ยังไงมาติดตามเรื่องราวและมุมมองของผู้บริหารสายงานด้านการตลาดของบริษัทนุสาสิริจำกัดกับคุณสิริยาเทพเจริญกันในสัปดาห์นี้ครับมาแล้วพี่หมวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียดายจริงๆว่าเราต้องมาเจอช่วงโควิดปีนี้นุสาสิริครบกี่ปีแล้วครับ26ปีค่ะย้อนกลับไปเท่ากับพี่หมวยเริ่มธุรกิจอสังหาตั้งแต่อายุ25 26ปีค่ะปีนี้พี่51 25เริ่มทำธุรกิจอสังหาแล้วเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้ปัจจุบันนุสาสิริมีบริษัทอะไรในเครือบ้างครับนุสาสิริปีนี้ปีที่26เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอสังหาเชิงสุขภาพก็คือทำรองรับเกี่ยวกับเฮลก็คือมีโรงแรมบริการมีเรื่องสุขภาพโรงพยาบาลอื่นๆเข้าไปอยู่ในหมวดอสังหายกตัวอย่างเช่นไมโอโซนครับที่เขาใหญ่ใช่ค่ะเราก็จะมีหลายโรงแรมมีภูเก็ตมีพัทยาอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่เลเจนด์สยามแห่งนี้เนี่ยที่โอ้โหใหญ่โตมากดูเหมือนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่าที่ผมดูขออนุญาตนะครับมันโล่งมากเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันถูกปิดไปพร้อมกับโควิดเลยค่ะคือเปิดมายังไม่ทันเท่าไหร่เลยเนี่ยเปิดได้เทสรันได้6เดือนค่ะเปิดได้แค่6เดือนปิดเลยปิดเลยลงทุนไป 4,700 ล้านเกือบ 5,000 ล้านอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วเป็นสิ่งที่ผมสนใจในวันนั้นเนี่ยตั้งใจว่าเป้าหมายเนี่ยโอ้โหมันคงจะต้องสร้างกำไรให้อย่างมหาศาลเพราะไม่งั้นคงไม่ลงทุนถูกต้องไหมครับแต่เมื่อแผนมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยวันนี้จะกู้สถานการณ์ยังไงก่อนที่จะเล่าผมขออนุญาตชมเลเจนด์สยามก่อนได้ไหมครับว่าเดิมที่ตั้งใจลงทุนถึง 4,700 ล้านในอดีตเนี่ยนะครับวิชั่นของเราคืออะไรนะตอนนั้นได้ค่ะเชิญพี่หมวยนำเลยครับมาที่นี่ก็จะมีอาหารมีการดูละครแอคแทคชั่นคือมีบ้านแม่นาคมีจิจกรรมงานวัดมีช้อปปิ้งมีเจดีย์พระศรีสันเพชรมีพระ9องค์อายุรวมกัน 4,000 ปีเป็นพระโบราณจริงทั้งหมดเรามีเทพทั้งหมด5จุดค่ะที่นี่เราตั้งใจเป็นเดสทิเนชั่นที่ให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทำไมถึงต้องเอายักษ์มาคือประตูบ้านประตูเมืองก็เป็นสัญลักษณ์ของเราค่ะนี่เป็นยักษ์คู่ที่สูงที่สุดในโลกนะคะแต่ก่อนไม่มีบ่อน้ำนะเนี่ยพี่ต้องมาขุดแล้วมาปูพะยางหมดแค่ปูพะยางหมดร้อยกว่าล้านพะยางที่รองน้ำเนี่ยนะครับไม่ให้น้ำมันซึมออกไปเนี่ยยาวมากไปถึงที่นู่นเลยร้อยกว่าล้านใช่ผมถามจริงๆพี่หมวยอินไซต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะเขาอยากไปวัดแท้ๆหมู่บ้านแท้ๆกับไอ้ที่สร้างขึ้นใหม่แต่เรียนแบบของเก่าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันก็มันไม่มีเวลาเพราะคนนักท่องเที่ยวเขามีเวลาน้อยคือถ้าเขาเลือกได้เขาก็อยากไปออนเทนติกของแท้ใช่แต่พอเขาไม่มีเวลาเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาสามารถไปได้ในกิจกรรมระยะเวลาที่เขาจำกัดใช่ให้ฟังตอนนั้นคือทำไมสร้างที่นี่พอช่วงที่อยากเปลี่ยนธุรกิจพี่รู้ว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ซื้อที่แพงมากพี่ก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีสิ่งนึงที่พี่ทำโรงแรมมาเวลาโรงแรมเต็มเนี่ยคูณต่อคีย์มันฟิกจำนวนมันไม่ scalable ได้มันไม่สเกลได้พี่ทำสิ่งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละหมื่นคนขึ้นไปพี่ก็ใส่สูตรคูณเลยโอ้เบรกอีเวนต์แค่พันกว่าคนเท่ากับเราทำเกินเท่าไหร่มัน
สเกลได้ครับอันนี้เป็นแนวความคิดเดี๋ยวก่อนนะฮะที่เมื่อกี้บอกว่าเบรกอีเวนแค่พันกว่าคนเนี่ยหมายความว่าลงทุนที่เนี่ยประมาณ 5,000 ล้านถ้ามีคนมาเที่ยววันละ 1,000 คนคนละ200บาทต่อหัวหรือ300บาทต่อหัวกินอาหารช้อปปิ้งเราเผื่อๆไว้ลงจน500บาทใช่100บาทใช่500บาทต่อหัวประมาณ 2,000 คนก็คือรายได้เนี่ยวันละล้านเดือนนึงก็30ล้านปีนึงเนี่ยก็360ล้านคิดว่าอันนี้เบรกอีเวนได้แน่เบรกอีเวนละนี่ด้วยการวางแผนโครงสร้างธุรกิจง่ายๆใช่ค่ะตอน6เดือนแรกที่เปิดนี้กระแสตอบรับดีไหมครับดีค่ะคนกำลังเริ่มเข้ามาพี่ไม่ใช่แค่แผนนักท่องเที่ยวนะคะพี่เป็นคนแรกที่เอาที่นี่ไปขึ้น STO ที่อเมริกากลุ่มคนฮ่องกงมาขอซื้อแชร์เพื่อปิดหนี้ค่าก่อสร้างจ่ายค่ามาร์เก็ตติ้งทีมทางโน้นจ่ายค่ามาร์เก็ตติ้งไปประมาณ3อาทิตย์โควิดมาปิดเลยแต่ที่สำคัญพี่คิดว่ามันจะสัก3เดือนในระหว่างที่บอกว่า3เดือนคงจะหายมันไม่หายนี่มันเป็นมาเกือบจะ3ปีแล้วนะครับพี่ไม่ได้มีแค่ที่นี่ค่ะพี่มีโรงแรมไมโอโซนภูเก็ตพัทยาโมเมนต์พีคที่กรุงเทพที่นี่คือหมายความว่าที่ได้รับผลกระทบคือทุกอันเลยทุกอันเลยโอ้แล้วพี่หมวยทำยังไงอ่ะโอ้วันนี้มายืนคุยกันได้นี่ถือว่ามีชีวิตรอดแล้วหกเดือนแรกก็ดีอยู่ใช่ค่ะครับโควิดมาปุ๊บต้องปิดเลยแฟนพี่เครียดพี่บอกว่าคิดบวกนะครับคิดบวกเราไม่ติดโควิดไม่เสียชีวิตมีชีวิตรอดถือว่าเริ่มหนึ่งดีละเรื่องที่สองวางแผนเราต้องหาคนมาจอยและแบ่งภาระก่อนเดี๋ยวก่อนนะมันพูดง่ายนะแต่ว่าแต่ทำยากนะบอกเธอมาช่วยแชร์นี่กับฉันหน่อย750ล้านใครที่ไหนเขาจะมาขอยอมแชร์นี่ด้วยพี่มีวิธีการยังไงอ๋อเราต้องมีวิชั่นให้เขาเห็นว่าถ้ามาอยู่กับเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ครับสิ่งที่พี่บอกพาร์ทเนอร์พี่เขาเห็นเหมือนพี่เลยว่าหลังโควิดเนี่ยที่นี่จะเป็นที่ที่เขาไม่มีโอกาสจะมาซื้อพี่แล้วถ้าโควิดจบแล้วพี่ก็ขายไอเดียจะเป็นโชว์รูมที่ทำเรื่องกัญชากัญชงเป็นเดสเนชั่นของคนท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมารู้เรื่องกัญชาไทยสมุนไพรไทยวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวก่อนนะพี่บิดอย่างนี้เลยนะเดิมทีจะเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นแมนเมดเดสติเนชันให้คนมาเที่ยว อยู่ดีจากมาเที่ยวชมสวยงามต่างๆเปลี่ยนเลยสวยงามอย่างเดียวไม่พอต้องเสริมเรื่องกัญชาเข้าไปด้วยต้องเสริมเรื่องรายได้ไม่มีคนมาพี่ก็ผลิตสินค้าผลิตอื่นๆขายออกได้ที่นี่เป็นทั้งโรงงานเป็นทั้งโชว์รูมเดี๋ยวก่อนที่นี่เป็นฟาร์มกัญชาเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะมีฟาร์มกัญชาทั้งหมดใบอนุญาตที่นี่มี4ใบทุกคนอยากจะเข้ามาในวงการนี้เยอะพี่บอกเลยว่ามันไม่ได้ปลูกง่ายพี่บอกเลยว่าปลูกแล้วขายใครปลูกแล้วจะตายไหมพี่ก็อยากจะให้ที่นี่เป็นทั้งสำนักงานใหญ่เป็นทั้งศูนย์เป็นที่แชร์ลิงถ้ามาที่นี่มาดูค่ะมีจะแบบในอาคารเลยที่เป็นแบบอินดอร์แล้วก็เอาไปทำเรื่องเมดิคอลเกตอันที่2เป็นเซมิคือเป็นโรงเรือนอันที่3คือเอาท์ดอร์พี่หมวยเมื่อก่อนไม่ได้ทำเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำเรื่องนี้แล้วรู้เรื่องได้ไงครับก็ต้องเรียนรู้ในช่วงโควิดเพิ่งเรียนรู้ช่วงโควิดนี่เลยใช่ไหมช่วงโควิดนี่บังคับให้พี่เรียนรู้2เรื่องคือเรื่องเทคกับเรื่องเกษตรสิ่งที่พี่บอกพาร์ทเนอร์พี่ที่เนี่ยจะเป็นโชว์รูมที่ทำเรื่องกัญชากัญชงตรงนี้คืออะไรครับที่นี่เป็นมิวเซียมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกัญชากัญชงนี่คืออะไรฮะอันนี้เรากำลังเข้ามาในป่าห้องนี้ต่อไปจะเป็นห้องบอกคอนเทนต์เกี่ยวกับกัญชาทั้งหมดว้าวเฮ้ยได้กลิ่นกัญชาแล้วหอมไหมอันนี้กลิ่นจริงใช่ไหมหอมกลิ่นจริงนี่คือจะให้เห็นเลยว่าพื้นที่ในการปลูกต้นกัญชาแบบอินดอร์ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นปลูกด้วยดินนะคะนี่สายพันธุ์ไทยป่ะสายพันธุ์จากต่างประเทศอยู่ค่ะตัวนี้คือถ้าเป็นกัญชงเนี่ยมันยังต้องเป็นต่างประเทศอยู่เพราะว่า CBD สูง THC น้อยอันนี้เราเน้นปลูกเป็นยาคนที่มีอาการนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทความจำเสื่อมอื่นๆมาจากเอนโดคามินอยด์น้อยลงตัวนี้คือตัวมาเติมเต็มซึ่งแต่ก่อนเราหามาตลอดว่าทำไงเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นอนหลับได้ลึกโดยไม่ได้พึ่งยานอนหลับอ
อันนี้คือโจทย์เลยก็คือ CBD CBD ตรงนี้มีใบอนุญาตถูกต้องหมดแล้วถูกต้องค่ะการที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตต้องมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับการที่ได้ใบอนุญาตก็คือต้องเตรียมพื้นที่เตรียมกล้องวงจรปิดอื่นๆเอกสารเพื่อไปยื่นสสจจังหวัดสสจก็จะส่งไปที่อย.อย.ก็อนุมัติมาค่ะครับนี่คือไฮโดรใช่ไฮโดรคือไม่มีดินปลูกด้วยระบบน้ำไฮโดรากก็จะขาวสะอาดหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะมันมีใบอนุญาตปลูกต้องมีใบอนุญาตสกัดสกัดจ้ะแล้วมีใบอนุญาตขายด้วยป่ะครับขายนี่ถ้าได้อย.ก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าไม่ได้อย.ก็ต้องผ่านแพทย์ในการจ่ายทั้งหมดค่ะอยากให้พี่หมวยเล่าย้อนให้ฟังได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมวยเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาในอดีตเท่าที่ผมทราบจากข้อมูลเนี่ย เห็นบอกตั้งแต่18ก็มีทำธุรกิจอะไรแล้วป่ะครับ14มาช่วยพ่อทำงาน18นี่ก็คือมาทำธุรกิจตัวเองละพี่หมวยเป็นคนที่ไหนครับคนอุดรคนอุดรคนอุดรแต่พี่อยู่คือจังหวัดหนองคายเว้าอีสานได้สบายมากเว้าได้ตั้งแต่กำเนิดแล้ว ในอดีตตอนอายุ18นั้นที่บอกว่าเริ่มทำธุรกิจทำอะไรครับคือทำพืชไร่ซื้อพืชไร่ซื้อมันซื้อปอแล้วหมวดมาทำอสังหาด้วยความบังเอิญคือเพื่อนอะมาชวนหุ้นแบ่งแปลงขายที่ดินเปล่าตอนนั้นเพื่อนเนี่ยเขาให้เราหุ้นเนี่ยน่าจะจ่ายเงินประมาณ 50,000 นึงอะ 50,000 นึงเนี่ยจากโปรเจกต์ทั้งหมดที่เขาต้องซื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับณตอนนั้นพี่ว่าเขาซื้อที่น่าจะสัก3ล้าน3ล้านเรา 50,000 นี่ถือว่าน้อยมากใช่เหมือนกึ่งคอมมิชชั่นแหละลงเงินนิดเดียวเหมือนให้เราดูโปรเจกต์ตอนนั้นเราไม่มีตังค์แต่เพราะด้วยความที่เราถนัดเราชอบในเรื่องการขายอยู่แล้วเราก็เลยเป็นคนขายโครงการนั้น 90% คนเดียวเพื่อนก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยถ้างั้นเราทำโครงการต่อไปหุ้นกันทีนี้เราได้หุ้นมากขึ้นเพราะเราจะทำกันครึ่งๆแล้วครับเราก็ไม่มีตังค์เท่าไหร่ก็ไปขอเงินแม่เปียแชร์บ้างขายรถตักแม่บ้างรวบเงินได้ 5-6 แสนนะตอนนั้นอะจาก 10% เราถือหุ้น50เลยตกลงหุ้นกัน50แต่สุดท้ายพี่ได้100คนเดียวยังไงฮะเพราะเพื่อนทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปมัดจำที่เสร็จปุ๊บตอนนั้นวิกฤตก่อนต้มยำกุ้งมันมีสัญญาณนิดนึงว่าอสังหาล้นตลาดแบงก์ชาติระงับสินเชื่อธนาคารทั้งประเทศพอเขาเห็นตรงนี้ปุ๊บเพื่อนก็โดดหนีไปเลยก็เลยไม่มีใครเลยตอนนั้นทำไม่ดีแล้วเงินแม่ก็เอามาแล้วด้วยไม่มีแล้วไม่มีทางหนีแล้วมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเพราะถ้าคืนปุ๊บเงินมัดจำเขาก็รีบไปก็รีบไปก็หมดที่ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าหลังคิงฝาให้เราต้องสู้ใช่ค่ะก็ต้องทำแผนทำโปรเจกต์ออกแบบแปลงออกแบบบ้านคิดแคทโฟเราก็ไปขอยื่นกู้สรุปเราก็ไปได้ผู้ใหญ่คนนึงที่เขาเห็นแผนธุรกิจเราเขามาขอจอยเราก็เลยขายหุ้นโครงการ 75% ออกไปตอนแรกอาจจะเหมือนวิกฤตที่ถูกเพื่อนทิ้งแต่จริงๆเขาทิ้งโอกาสให้เราคือโครงการนั้นน่ะขายบ้านพร้อมที่ดินเราทำแบบหมู่บ้านจัดสรรเลยแต่มีด้านหลังมีที่ดินเปล่าเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยมีที่ดินเปล่าขายเราซื้อไปแบ่งแปลงหมวยถนัดด้านนี้ผู้ใหญ่ก็โอเคพอวันที่ผู้ใหญ่จะร่วมด้วยนี่วิกฤตตอนนั้นมันมาแรงมากเขาก็เลยบอกว่าขอบายแต่ผู้ใหญ่บายอีกแล้วบายอีกแล้วในฐานะเราเป็นหุ้นกันน่ะคิดค่าผ่านทาง1ล้านเราก็โอเคคิดค่าผ่านทาง1ล้านก็1ล้านกลายเป็นว่าโครงการนั้นเราขายหมดเลยทันทีเราก็ไปซื้ออีกแปลงถ่อมาอีกก็ต่อเนื่องข้างหลังเหมือนขายดีแล้วไงเราก็ขอซื้อต่อวันที่เราจะแบ่งโฉนดจะให้บริษัทที่หุ้นกันเนี่ยเซ็นเขาบอกเขาขออีกล้านนึงเราก็น้อยใจทำไมไม่มีน้ำใจกันเลยเราขายให้ข้างหน้าเราก็ทำงานเต็มที่เรารู้สึกแบบเราเต็มที่พี่โทรมาขอซื้อแปลงข้างหน้าเลยใหญ่มากติดริมถนนยาวเลย
อ๋อเลยไม่เลือกผ่านทางเลยฉันไปซื้อทางเข้าใหม่เลยซื้อทางเข้าใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมแบบทะลุไปเลยเลยบังคับให้เราได้ทำแปลงใหญ่และทำแบบโปรเจกต์อันนั้นทำคนเดียวแล้วที่นี่ขออนุญาตถามว่าที่อุดรเนี่ยไม่มีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลยเหรอครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วมีเยอะแต่ช่วงที่พี่ทำไม่มีใครเหลือแล้วคือเจอ40เจอคนไม่กู้แบงค์ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วการทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเซิร์ฟคนในพื้นที่อุดรธานีในวันนั้นวิสัยทัศน์ของเราทำยังไงให้เรากลายเป็นที่ต้องการพี่ชอบดีไซน์ของพี่คือขายดีไซน์ขายความแตกต่างโครงการใหญ่นั้นเสร็จปุ๊บจบปุ๊บเข้ากรุงเทพเลยป่ะช่วงโครงการใหญ่เนี่ยพี่ก็เหลือแต่ที่ดินโฉนดลอยแต่ไม่มีเงินสดเพราะว่ามันคนลูกค้าค้างบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีขึ้นมาเยอะละมีบ้านมีรถซื้อรถสปอร์ตแล้วตอนนั้นถือว่ามีสเต็ปหนึ่งแล้วล่ะจุดเปลี่ยนของพี่เนี่ยคือพี่ไปซื้ออาคารพาณิชย์อยู่ในตัวเมืองอุดรคือตึกแถวธรรมดาเนี่ยเหรอตึกแถวมันล้างอยู่จะไปซื้อสัก2ห้องเพื่อให้ลูกน้องทำขายตั๋วเครื่องบินอยากจะทำอีกธุรกิจนึงอยากจะทำอีกธุรกิจนึงเป็นเอเจนต์เป็นเอเจนต์การบินไทยอยากไปเปิดสาขาครับก็เลยไปเห็นป้ายเขาติดว่าขายก็เลยขอซื้อ2ห้องเขาบอกเขาขายไม่ได้เขาต้องขายยกแถวยกแถวนี่มันกี่ห้อง20 30เนี่ย20 30แถวยาวริมถนนหมดเลยแถวริมถนนแล้วก็เป็น L ในเมืองเลยในตัวเมืองแล้วพี่ต้องให้แฟนพี่เนี่ยไปต่อรองไอ้ที่มันไปซื้อนี่เสีย GE อะไรเงี้ยสมัยโน้น40นะคะครับคือหมายความว่าคนที่NPL ทำธุรกิจแล้วก็กู้แบงค์มาแล้วสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายแบงค์เขาก็ยึดธุรกิจไปยังไม่ได้ยึดเขาให้เจ้าของเดิมเนี่ยซื้อคืนในราคาประมาณ 30%แต่เจ้าของเดิมไม่มีตังค์ซื้อคืนพี่ก็เลยถามเขาว่าเขาอยากได้เงินเท่าไหร่เขาอยากได้เงิน1.5 ล้านล้านห้าต่อห้องหรือล้านห้าของสัญญาโททอลแล้วพี่ไปจ่ายหนี้เองอ๋อโอเคจ่ายหนี้อีก 30% จำไม่ได้ว่ากี่สิบล้านจำไม่ได้ละเราก็ไปคุยกับหลักทรัพย์เขาบอกว่ายอดนี้เท่านี้เท่านี้นะเราโอเคกลับมาทำสัญญาคุณต้องใช้ล้านห้าพี่ขอวางมาจำ 10% ก่อนนะอีก 90% เมื่อพี่โอนออกจากหลักทรัพย์พี่ค่อยจ่ายเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือพี่กำลังจะไปเป็นหนี้เขาไม่ได้ให้เป็นหนี้เขาให้ไปปิดเลยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปปิดล่ะครับก็พี่ก็เอาช่างที่มีในโครงการที่เรามีครับไปเก็บสีทำแล้วพี่ก็เปิดขาย1เดือนขายหมดเกลี้ยงโอ้แล้วพี่ก็นัดทุกคนไปโอนที่ที่ดินแล้วเอาเงินจ่ายหลักทรัพย์โอ้ไม่ได้ใช้เงินตัวเองกลายเป็นว่าได้ทั้งตึกได้ทั้งที่มาขายได้แล้วได้กำไรอีกใช่ค่ะทีนี้ก็เริ่มซื้อทรัพย์สินแบบนี้ค่ะจนถึงปี44นี้พี่ซื้อไปประมาณ70โครงการในอุดรทั้งอุดรกรุงเทพหมดค่ะเอาพี่เริ่มบุกเข้ากรุงเทพเลยกรุงเทพพี่เข้าตอน42พี่เข้ามาตรงซื้อตรงปัทวิกรแต่ว่าพี่เป็นคนไม่รู้ตลาดกรุงเทพพี่ก็คิดค่าที่ดินเท่านี้ค่าบ้านเท่านี้ขายล้าน99ก็แล้วกันน่าจะขายได้สรุปว่าขาย2อาทิตย์หมดพี่เลยกรุงเทพตลาดมันใหญ่จังจาก 500,000 บาทของคุณพ่อคุณแม่ในกองนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่โตขึ้นพี่จะเอาเงินในกองนี้ไปลงทุนใหม่ซึ่งทุ่มเกือบหมดตัวทุกครั้งใช่ค่ะเพราะว่าพี่น่ะมั่นใจในอสังหาถ้าพี่จับที่แปลงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นคือโอกาสเหมือนเล่น9เกมหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้เล่น9เกมตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะทำยังไงมันหลับตาปุ๊บมันเห็นทันทีแล้วเราก็หลับตาปุ๊บเราก็เห็นว่าถ้าเราทำอสังหาต่อไปคือความเสี่ยงต้นทุนที่ดินสูงเป็นหนี้เกิดใครสิทธิ์นิดเดียวก็พังเราก็เลยเนี่ยเปลี่ยนมาหมวดที่แบบท่องเที่ยวอันนี้เราเข้ามาในห้องที่ปลูกกัญชาปลูกกัญชงตัวนี้เป็นกัญชงอ๋อกัญชงกัญชงกับกัญชาดูยังไงครับดูแทบไม่ออกเลยค่ะแต่ว่ากัญชงเนี่ยคือ THC น้อย CBD สูงก็คือไม่เมาไม่เมาแต่หลับสบายแล้วกัญชากัญชาก็จะมีความวิงหน่อยก็มีรีแลกซ์แต่ก็จะมีคนที่อาจจะแพ้หรือแบบใจสั่นอะไรเงี้ยต้องจ่ายโดยจ่ายโดยแพทย์อันนั้นจริงๆองค์ความรู้เรื่องกัญชาเนี่ย
บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าภูมิปัญญาของเรานี่แข็งแรงเพราะแต่ก่อนเนี่ยก่อนจะต่างชาติจะปลูกเนี่ยอิสราเอลได้มาเอาคนอุดรบ้านพี่ไปปลูกนี่คือเมล็ดกัญชาเหรอครับเป็นกัญชงเป็นกัญชงค่ะพวกนี้ผมไปปลูกที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไอ้ที่แช่นี่แช่น้ำอะไรครับเป็นแช่น้ำเปล่าปกติค่ะเหมือนเราปลูกถั่วงอกเลยเนาะก็เหมือนปลูกพร้อมเมล็ดทั่วไปใช่ค่ะแต่คือเราจะแช่น้ำไว้1วันค่ะแล้วน้ำอุณหภูมิต้องเท่าไหร่อุณหภูมินะคะจะอยู่ที่ประมาณ25องศาค่ะพวกเคล็ดลับพวกนี้บอกได้เหรอครับบอกได้บอกได้เลยเดี๋ยวเขาปลูกแข่งนะนี่เราจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้เข้ามาดูเพราะว่าคนอยากเรียนรู้เยอะในด้านนี้แต่ก็ไม่รู้จะไปเรียนรู้ที่ไหนเผื่อว่าตอนเขาปลดล็อก6ต้นก็สามารถมาองค์ความรู้ที่นี่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องกัญชาในคนพอที่จะหาข้อมูลรู้ได้ว่ามันเป็นยารักษาโรคนู่นนี่นั่นแต่เอาเรื่อง business ดีกว่าจริงๆ business model เนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นแหล่งเหมือนเรียนรู้แต่สุดท้ายคือปลายน้ำคือสินค้า product ที่เกิดจาก product ถูกต้องค่ะที่นี่จะทั้งฝึกยกระดับแพทย์แผนไทยที่จ่ายกัญชาได้ยกระดับสหคลินิกและแพทย์ทั้งประเทศร่วมมือกันกับวิสาหกิจชุมชนสมมติว่าผมเป็นอินเวสเตอร์เจ้านั้นที่เขาร่วมลงทุนไปเรียบร้อยชื่อบริษัทว่า CSR เนี่ยมาจากจีนถูกไหมครับใช่ค่ะวันที่พิชเขาเพื่อจะเอาเงิน700ล้านจากเขาพี่พิชให้เห็นออปปอร์ทูนิตี้ทางธุรกิจ800กว่าล้าน800กว่าล้านพิชว่าอะไรบ้างจริงๆแล้วพี่พาเขามาดูก่อนเขาเห็นอะไรในสิ่งที่เลเจนด์มีบ้างเขาเห็นบอกว่าที่นี่คืออลังการสุดและเกิดถูกที่คือเกิดพัทยาอันที่1นะเขาบอกว่าโลเคชั่นดีอันที่2คือปลายน้ำบายโปรดักต์ที่เราจะซัพพลายออกทั่วโลกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเห็นโลเคชั่นแล้วพี่บอกเขาแล้วใช่ไหมว่าพี่จะทำเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเพราะฉะนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรดักต์เขามาเริ่มต้นกับพี่ด้วยทำกัญชาก่อนคนนี้อ๋อโอเคเขาเห็นว่าประเทศไทยถูกปลดล็อกเราก็ทำสิ่งนี้ด้วยกันก่อนแล้วพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราทำเนี่ยแค่ต้นน้ำเนี่ยเราน่าจะทำให้ครบวงจรหมดเลย มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีแพทย์แผนไทยมีทุกอย่างมีการแพทย์อื่นๆที่มาปักอินได้ครับซึ่งแผนส่งออกนี่เราเตรียมไว้ก่อนเราปลูกด้วยซ้ำไปเราเตรียมไว้ทั้งเยอรมันเพราะพี่มีโรงพยาบาลที่เยอรมันเครื่องจักรที่พี่ซื้อมาเนี่ยคือถ้าพี่ใช้เครื่องจักรนี้ปลายน้ำเขาจะรับซื้อพี่สิ่งที่นุสาเซตอามีเนี่ยคือตลาดส่งออกทั่วโลกจะมีกี่ productมีกี่ SKU ครับที่จะส่งออกไปพี่ว่ามันจะเป็นกลุ่มๆแต่ภายในเดือนเมษาเนี่ยของเราออกมาประมาณ75 SKU ก่อนมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นอาหารผู้สูงอายุพวกครีมทาภายนอกพวกยาสระผมครีมบำรุงอื่นๆยาทาภายนอกมีกลุ่มอาหารเสริมพวกกระดูกและข้อตาการนอนหลับอื่นๆเยอะมากเลยและยาที่โรงพยาบาลใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศจะวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับของเรามี2แพลตฟอร์มก่อนที่หลักๆสำคัญแพลตฟอร์มของเมืองมหัศจรรย์กัญชาและอีกอันหนึ่งคือแพลตฟอร์มหมอไฮโลพูดง่ายๆคือมี product นะครับมีพันธมิตรเรามีตลาดต่างประเทศมีแพลตฟอร์มก็คือขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับที่โควิดช่วงโควิดเนี้ยที่เวลาคนเป็นโควิดแล้วก็ไม่ต้องไปพบหมอคุณบอกอาการคุณผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถรักษาได้ตรวจสอบอาการได้แล้วก็จ่ายยาที่เป็นส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงเข้าไปผ่านแพลตฟอร์มได้ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือก่อนจะมาเป็นยาเราถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีพิษไม่อันตรายอันนี้จริงๆต่อไปจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณสมบัติของว่าพืชตัวนี้มหัศจรรย์ยังไงมีผลต่อร่างกายยังไงนี่คือผลิตภัณฑ์ใช่ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นสารนี่ของพี่เองหมดยังใช่ใช่เป็นอะไรฮะเป็นมักหน้าของพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วออกมาก็จะมาทะลุอันนี้เราจะมาทะลุร้านที่เป็นช็อปให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเฮ้ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยจากเดิมคือเน้นเรื่องสถาปัตยกรรมตอนนี้กลายเป็นว่าแกนกลางของที่ท่องเที่ยวนี้คือเน้นเรื่องกัญชาเลยกัญชาสมุนไพรและนักท่องเที่ยวจะได้ซื้อสมุนไพรยาอื่นๆกลับไปแล้วมีหมอตรวจครบทั้งหมดเท่าที่ผมดูไม่ใช่แบรนด์ของพี่เองหมดอันนี้มีฝากขายด้วย
คือเราไม่ได้จำเป็นของทำของเราเองหมดที่เหลือใครที่ต้องการช่องทางที่อยากจะขายผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงก็เอามาฝากเราขายได้งั้นเรามาดู feasibility กันเนาะ 4,700 ล้านลงทุนเพิ่มอีก300ล้านเขาใส่เป็น 5,000 เป็น 5,000 เราต้องลงทุนเพิ่มเพื่อกู้เงิน 5,000 ล้านเราคืนมา feasibility เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่รายได้กี่ทางบ้างครับ1มาจากการท่องเที่ยวปีละ360ล้านตอนนี้กำลังจะบอกว่าหัวละพันเพราะต้องซื้ออะไรกลับบ้างใช่ไหมหัวละพันแล้วแล้วปกติถ้าคนจะมาเนี่ยมีค่าเข้าไหมครับมีค่าเข้าค่ะมีค่าเข้าด้วยค่าเข้าเท่าไหร่ครับถ้าค่าเข้ารวมมิวเซียมทุกอย่างเนี่ย500บาทได้ผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชากลับบ้านไหมครับได้กลับด้วยจากรายได้วันละล้านจะกลายเป็นวันละ2ล้าน2ล้านเดือนละ60ล้านปีละ700กว่าล้านนี่คือมินิมัมมินิมัมแม็กซิมัมอาจจะสเกลได้มากกว่านี้นี่คือการท่องเที่ยวมาอันที่2ก็คือการสกัดสารสกัดอันนี้ก็จะออกมาเป็นสารสกัดที่เราปลูกออกมาเป็นต่อละกิโลเราก็มาทำสินค้าเราด้วยและขายซัพพลายคนอื่นด้วยครับซึ่งปีนึงน่าจะได้ประมาณสักปีนึงก็ตอนนี้ของเราเนี่ยคือเราตั้งใจว่าประมาณ 400,000 ต้นมันต้นละกิโลเดี๋ยวนะสกัดแล้วได้10กว่า 10% ก็ 40,000 กิโลกิโลละกิโลละ 200,000 กิโลละ 200,000 บาทใช่กิโลละ 200,000 บาทตอนนี้เขาขายอยู่ 300,000 ตลาดทั่วไปแต่พี่ขาย 200,000 นะใครอยากซื้อมาเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะกิโลละ 200,000 40,000 กิโลมันกดเครื่องคิดเลขก่อน 200,000 8,000 ล้านก็กำไรประมาณ 2,400 แค่ขายสารสกัดอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ 2,400 ล้านแล้วนี่คือกำไรนะแสดงว่าไอ้รายได้แรกน้ำจิ้มมาเยี่ยมออฟฟิศเฉยถ้าเกิดบอกว่าลงทุน 5,000 ล้าน2ปีคืนทุนแล้ว2ปีคืนทุนใช่จากแค่เฉพาะสารสกัดใช่ค่ะแล้วไอสารสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปทำเป็น product อีกจะได้มาร์จิ้งขึ้นไปอีกวันนี้มั่นใจไหมครับว่าไอสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ทำให้เราได้คืนแน่นอนที่ลงทุนพี่มั่นใจเหมือนพี่ทำอสังหาละวันนี้พี่เดินมาถึงจุดนี้พี่รู้แล้วว่าปลูกสายพันธุ์ไหนแบบไหนปลูกยังไงอันไหนได้กี่ต่อละกี่กิโลและปลายน้ำเราขายใครอันนี้รู้แล้วค่อนข้างมั่นใจ 98% 2% เผื่อไว้อะไรก็ไม่แน่นอนนานไหมครับกว่าจะได้บิสเนสนี้ออกมาเพื่อมาช่วยไอสิ่งที่เราเทหน้าตักไปแล้วเนี่ยนานไหมกว่าจะคิดได้นานไหมกว่าจะทำได้มันก็ใช้เวลาทั้งหมดจากโควิดอะค่ะพี่ก็จะมึนอยู่ประมาณ8เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นความหวังใช่ค่ะเห็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดได้เต็มปากว่านุสสาสิริวันนี้ที่เมื่อก่อนคนเข้าใจว่าทำเกี่ยวเรื่องอสังหาวันนี้สามารถพูดได้เต็มตัวเลยว่า core business holding พี่มี4หมวดมีอสังหามีสุขภาพเรียกว่า World Medical Alliance มี Agriculture นุสาเซตอาร์แล้วก็มีพลังงานแล้วก็เสริมตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งคือเทคแต่ดูเหมือนว่าไอ้สิ่งที่มันดูจะมีอนาคตมากที่สุดเนี่ยนะตอนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพแล้วก็ Agriculture แล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรใช่ค่ะตอนต้นที่เราคุยกันพี่เป็นคนบอกผมเองว่าที่บ้านโตมากับเรื่องของการเกษตรการเกษตรเป็นสิ่งที่ควบคุมราคาได้ยากมากช่วงที่บอกให้เราปลูกก็ให้ราคาดีๆพอปลูกโตไปปุ๊บก็กดราคาเราซะต่ำลงวันนี้เมื่อเขาเปิดเสรีใครๆก็ปลูกกัญชาได้ในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะล้นตลาดทุกคนก็เห็นแล้วว่าโหเลิกขายข้าวดีกว่าเว้ยเราอาจจะไม่มีข้าวกินแล้วเพราะชาวนาอาจจะไปปลูกกัญชากัญชงกันหมดพี่จะควบคุมราคาตลาดได้ยังไงครับสิ่งสำคัญคือพี่มองว่าตลาดพี่ถึงดูตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดและอื่นๆแล้วก็ต้องมีตลาดเป็นของตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญนุสาเซตอาร์มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมเกษตรกรวิสาหกิจอื่นๆไม่ใช่ปลูกแค่กัญชาและกัญชงจะส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอื่นๆเพราะมันต้องทำรวมกันมันออกมาสูตรยาสูตรนึงต้องใช้หลายตัวทุกคนปลูกเราเอาไปขายเราก็ต้องมีเขาเขาก็ต้องมีเรา
ม่แล้วพี่จะคุมราคาตลาดได้ยังไงคุมราคาจะตลาดจากปลายน้ำที่เราเซ็นแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มีเท่าไหร่ซื้อหมดเพราะฉะนั้นเราปลูกเราก็ต้องรู้ว่าแปลงนี้ขายใครถ้าแปลงนี้ไม่ได้ขายใครอย่าปลูกคนอื่นอาจจะปลูกก็แล้วแต่เขาแต่ว่าส่วนสำคัญเรามองว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยทุกคนถ้าทำยาเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่ามาจากแปลงไหนก่อนวิธีปลูกยังไงแล้วขั้นตอนการสกัดยังไงเขาถึงจะรับซื้อครับสุดท้ายผมถามพี่หมวยอย่างนี้ก็แล้วกันครับจากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุดรนะครับจริงๆมันมีเรื่องราวที่ไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยเนาะสมัยเด็กๆได้ยินว่าต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักตั้งแต่อายุ14-15ทำอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วพี่น่ะเรื่องพืชมันทำงานให้พ่อแม่ซื้อหน่อไม้ปิ๊บอะไรเงี้ยเพราะพี่เป็นพี่สาวคนโตเดี๋ยวก่อนที่บ้านพี่ทำอะไรซื้อพืชไร่พืชมันเป็นพ่อค้าคนกลางใช่พ่อมีลานมันมีรถ6ล้อแต่ไม่ได้ขายอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ตักมันแล้วก็ใส่รถ6ล้อน่ะไปขายก็เหมือนรับซื้อจากชาวบ้านถ้าเปรียบก็เหมือนโรงสีใช่คล้ายๆโรงสีแต่มันเล็กมากจากที่เราใช้ชีวิตในชนบทจนเราขึ้นมาเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านได้แล้วก็เคยเกือบที่จะหมดหายไปภายในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานี้มีอะไรที่อยากจะส่งต่อหรือรู้สึกว่าคนที่เป็นเกษตรกรคนในชนบทก็เติบโตมาถึงจุดนี้ได้จริงๆพี่มีความฝันกว่านั้นจริงๆน่ะพื้นฐานพอพี่มาทำสุขภาพเนี่ยพี่อยากให้คนไทยสุขภาพดีก่อนแล้วจะทำยังไงให้เกษตรกรมีพ้นจากความยากจนอันนี้ทำได้เหรอพี่กำลังจะทำและคิดว่าทำได้สิ่งเดียวก่อนนะนี่เป็นปัญหาของประเทศมายาวนานแล้วผมก็เห็นรัฐมนตรีพยายามมาโดยตลอดทั้งชีวิตที่ผมเกิดมายังไม่สักเซสเลยอ่ะแล้วพี่จะทำยังไงพี่ก็มีความฝันแต่ไม่รู้จะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยฝันแล้วต้องลงมือทำคือ2ปีที่ผ่านมานี่พี่มาวิเคราะห์เหมือนพี่มีเลเจนด์สยามเนี่ยเอ๊ะเรามีอะไรดีประเทศไทยมีอะไรดีบ้างดินดีเกษตรดีเอาสิ่งนี้ไปทำตลาดแล้วยังไงแล้วจะช่วยเขายังไงครับก็โดยการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทุกชุมชนคือเราจะมีส่งเสริมโดยที่เอาเงินให้ด้วยในการที่เป็นทุนในการปลูกหรืออื่นๆที่พอเขาขายแล้วเขาก็ได้ทุนแล้วก็ได้เงินกำไรกลับสิ่งที่สำคัญคือคุณภาพที่จะยกระดับทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยคือคุณภาพของตัวพืชสมุนไพรเราซึ่งประเทศไทยตอนนี้ 95% นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไม่มีของในประเทศไทยที่สกัดออกมาได้คุณภาพที่ถึงเป็นยาเลยถ้าเรายกระดับตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มเกษตรกรต้องรู้ว่าการที่เราไปใส่พวกเคมีอื่นๆมันจะทำให้ตลาดพังทั้งหมดอันนี้เราต้องไปให้ความรู้เขาเคยมีคนบอกผมว่าคนเราถ้ามีทักษะ3อย่างจะประสบความสำเร็จ1คือต้องมีทักษะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทักษะเราก็สามารถหาเงินได้จากทักษะที่เรามีพี่หมวยมีทักษะด้านการขายเก่งมากถึงทำให้หมู่บ้านในอดีตสามารถขายได้หมด 90% โดยฝีมือของเขาเองคุณสมบัติที่2ก็คือโอกาสเมื่อมีความสามารถแล้วไม่มีโอกาสก็อาจจะไม่ไปไหนใช่แต่วิ่งหาโอกาสจนเจอหาผู้ใหญ่ที่ใจดีที่พร้อมจะสนับสนุนเรานะครับและบางครั้งโอกาสมันก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจเขายกเลิกที่จะให้โอกาสเราเขาเริ่มแล้วเขาถอนหุ้นแล้วแต่เรายังเห็นว่าตรงนั้นคือ opportunity หรือโอกาสที่จะโตมากขึ้นกว่าเดิมเลยกล้าที่จะลงทุนเพิ่มกลายเป็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่สร้างเงินให้อย่างมหาศาลและต่อเนื่องไปถึงการซื้อตึกพาณิชย์เยอะแยะมากมายคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่จะทำให้โตอย่างก้าวกระโดดคือการกล้าได้กล้าเสียไม่เจ๊งไปเลยก็ดีไปเลยก็ดีไปเลยพี่หมวยมีตรงนั้นเทหมดหน้าตักตลอดแล้วเผอิญว่าม้ามันเข้าวินมันก็เลยทำให้โตอย่างก้าวกระโดดมาถึงวันนี้ครับการเทหมดหน้าตักมีบทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งเลยว่าต่อไปเราจะไม่ประมาทแบบนั้นอีกละคือพี่เห็นแล้วว่าเอ้ยยังไงท่องเที่ยวก็มาแน่ๆใครจะรู้ว่ามันจะมีโควิดส
0.01 ก็มีตอนนี้ถึงพี่จะรู้ว่าการมาทำสิ่งนี้ไม่ว่าอากิคัลเจอร์หรืออื่นๆเนี่ยพี่เริ่มรู้แล้วว่าตลาดยังไงเซ็นปลายน้ำแล้วอื่นๆตอนนี้พี่ก็ต้องมีเผื่อว่ามันคิดว่ามันต้องมี 1% 2% ละแต่ด้วยความมั่นใจใน98นี่ทำให้เราแบบลุยเต็มที่อยู่แสดงว่าแผนของการ exit ธุรกิจนี้ของพี่หมวยเนี่ยที่ลงทุนไป 5,000 ล้านต่อให้กัญชาไม่สำเร็จต่อให้มันเกิดอยู่ดีออกกฎหมายอะไรใหม่เปลี่ยนแล้วกลับมาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วทุกนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อก่อนกัญชาก็เคยถูกแล้วก็กลายเป็นผิดใช่แล้วนี้กลับมาถูกใหม่วันนึงก็อาจจะกลับไปผิดใหม่ก็ได้อันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าพี่มี exit เพราะพื้นที่ตรงนี้ที่อยู่ในบริเวณ160กว่าไร่เนี่ยติดถนนสุขุมวิทมูลค่าได้เพิ่มสูงขึ้นไปแล้วถึง5เท่าตัวและในอนาคตอาจจะถึง10ใช่ค่ะแค่เอาที่ขายปุ๊บก็คืนเงินที่ลงไปแล้วแล้วสิ่งนึงคือบริษัทไม่ได้เป็นหนี้ละบริษัทเซทอาร์ที่มาจอยก็ใช้เงินสดเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเสี่ยงเพราะเราไม่มีดอกเบี้ยไปแบบถูกกินก่อนไปทุกวันถ้าครั้งหน้าสมมตินะอีก2ปีมีโอกาสทางธุรกิจอะไรใหม่ๆต้องลงทุนสัก 8,000 ล้านโอกาสเติบโตถึงแสนล้านพี่จะเท all in อีกไหมครับจะเบ็ดกับสิ่งนี้อีกไหมครับพี่มีโปรเจกต์อยู่ต้นปีหน้าอาจจะใช้เงินเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านแต่ว่ามันไม่ได้ all in แบบความเสี่ยงแบบอื่นๆแสดงว่าจะต้องหาพาร์ทเนอร์คือทำงานเนี่ยเหมือนเชื่อมเครือข่ายแล้วโตไปด้วยกันมันก็เสริมความแข็งแรงเราเหมือนอย่างเงี้ยเขามาเนี่ยไม่ได้มาเบียดเบียนเรานะคะเพราะเขามีเครือข่ายบริษัททัวร์พร้อมเปิดประเทศเนี่ยพี่สบายเลยนั่งตีขิมทัวร์มาเองสิ่งหนึ่งที่เราได้พูดคุยในวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำธุรกิจไม่เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้เราจะปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเหมือนกันพี่หมวยทำการ all in กับธุรกิจที่นี่แต่สุดท้ายแล้วมันวิ่งไปอีกทางนึงซึ่งก็ดูมีโอกาสที่มหัศจรรย์มากนะแต่ความสำคัญไปมากกว่านั้นว่าไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็ตามคุณสามารถพัฒนาต่อยอดของสิ่งที่คุณปลูกให้ได้ผลผลิตที่คุณสร้างมูลค่าสูงสุดกับมันได้อย่างไรที่นี่นอกจากปลูกแล้วทำเป็นสารสกัดแล้วทำเป็นโปรดักต์แล้วยังให้สิ่งที่ปลูกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวได้ด้วยมันกลายเป็นรายได้หลายช่องทางมากนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง YouTube Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับพี่หมวยมีสินค้าอะไรอยากจะแจกแฟนรายการไหมครับมีทั้งมาสก์หน้ามีทั้ง CBD ช่วยนอนแจกสักกี่รางวัลดีแจกสักอย่างละ50รางวัลรวมเป็นทั้งสิ้นอย่างก็ร้อยรางวัลร้อยรางวัลค่ะกติกามีไหมตั้งเลยผมถามอย่างนี้ไหมค่ะรู้สึกอย่างไรกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับเรื่องที่เรามีโอกาสได้นำเสนอในสัปดาห์นี้บ้างค่ะร้อยรางวัลที่ถูกใจนะครับฝากทางนุสาศรีมอบรางวัลให้ละกันค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากเปอร์สเปกทีฟของพี่หมวยนุสาศรีจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่หมวยครับขอบคุณมากค่ะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นใบหน้าภายใต้แมสจริงๆคือสวยมาก